กลับมาพูดคุยในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมสกู๊ปไปแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อกระจกนะคะพี่ตั้มคะชมไปแล้วยังแบบแอบมีข้อสงสัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่กับเราแล้วเอาเป็นว่าเราจะซักให้หมดเปลือกเลยพี่ตั้มนะคะและตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนาสกุลแรมรุ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับผมจริงๆแล้วก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องต้อกระจกคุณหมอมดเนี่ยแอบมีข้อสงสัยมานานมากละตั้งแต่เด็กๆว่าการที่เราจะมองเห็นภาพเนี่ยค่ะเรารู้อยู่แล้วมันมาจากดวงตาถูกไหมคะแต่ว่ากระบวนการทำงานของดวงตาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาทำงานยังไงคะกระบวนการทำงานของดวงตาเราเนี่ยนะคะคล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้คุณตั้มช่วยถือได้ครับนะคะสมมุติว่าค่ะถือไว้อย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะครับลูกตาของเรานะคะลูกตาเราแต่ละคนมี2ลูกนะคะลูกนึงลูกซ้ายลูกขวาเหรอคุณหมอค่ะพอๆกันเท่ากันค่ะเท่ากันลูกนึงจะมีขนาดประมาณ1นิ้วอ่ะเป็นทรงกลมเหมือนลูกปิงปองนะคะทีนี้เวลาเรามองตาคุณตั้มเนี่ยเราจะพบว่าเราจะเห็นเฉพาะทางด้านหน้าด้านหน้านะคะครับแล้วส่วนด้านหลังลูกตาทั้งอันจะฝังอยู่ในกระบอกตาที่เป็นกระดูกเพราะเขามีหน้าที่ปกป้องไม่ให้ลูกตาเป็นอันตรายนะคะแล้วจะมีประสาทตาสองข้างของตามารวมกันแล้วเข้าสู่สมองทีนี้ในการทำงานเนี่ยเวลาลูกตาเราเปิดปุ๊บเราก็จะรับภาพเนี่ยค่ะแสงจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยจะผ่านค่ะจะผ่านนะคะผ่านเข้ากระจกตาส่วนแรกนะคะซึ่งใสแจ๋วเหมือนหน้าปัดนาฬิกานะคะผ่านช่องหน้าลูกตามาเลยมาผ่านรูม่านตาที่เป็นรูกลมๆที่ขยายได้หดได้นะคะผ่านเลนส์แก้วตาแล้วทั้งระบบนี้เลนส์เนี่ยจะโฟกัสค่ะโฟกัสรวมแสงให้ไปตกที่จอประสาทตาที่เราเรียกว่าเรติน่าซึ่งอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นผนังบุและเรติน่าเนี่ยเป็นส่วนของประสาทตาซึ่งจะทำหน้าที่รับการกระตุ้นแล้วส่งต่อสัญญาณไปสู่สมองเพื่อแปลผลว่าภาพที่เห็นนี่คือภาพอะไรสมองก็จะส่งต่อไปเลยว่าเจอภาพอย่างนี้เราควรจะต้องทำยังไงเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพง่ายมากคือดวงตาของเราทำงานคล้ายกล้องถ่ายรูปใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเวลามดถ่ายรูปนะคะคุณหมอเลนขุ่นเลนมัวเลนมีฝุ่นก็ทำให้ภาพเนี่ยคุณไม่ใช่ใช่ดวงตาเราเป็นเช่นเดียวกันไหมคะดวงตาของเราเนี่ยถ้าเราใช้เป็นนานๆนะคะตั้งแต่เกิดมานะคะไปเรื่อยๆนะคะผ่านชีวิตมาเยอะเนี่ย เรื่องของการเสื่อมนะคะก็จะเสื่อมได้บ้างนะคะนั่งจากมีชีวิตยืนนะคะทีนี้ถ้าส่วนของเลนส์ตาที่เสื่อมเนี่ยเราจะเรียกว่าโรคต้อกระจกที่ได้ยินกันบ่อยต้อกระจกเป็นความเสื่อมของเลนตาเลนส์แก้วตาใช่ค่ะคือชิ้นที่อยู่ด้านในเมื่อกี้นะคะคำว่าเสื่อมเนี่ยมันรวมไปถึงทั้งขุ่นทั้งมัวครับประมาณนั้นทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เวลาที่คนเขาอายุเยอะๆแล้วเขาบอกว่าโอเคแก่แล้วหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องต้อกระจกไหมครับหรือเกี่ยวกับอะไรด้วยก็มีส่วนเกี่ยวในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าตาฝ้าฟางเนี่ยจะมีสาเหตุได้เยอะแยะมากเลยนะคะแต่ 100% ของผู้ที่อายุยืนพอนะคะจะต้องเป็นต้อกระจกทุกคน 100% ของผู้ที่อายุยืนพอเอางี้พี่ตั้มไม่อยากเป็นต้อกระจกนะได้รับเกียรตินะอายุไม่ต้องยืนลาโลกไปเร็วๆก็จะไม่เป็นประมาณนั้นใช่คุณหมอคะต้อกระจกเนี่ยสาเหตุเกิดจากความเสื่อมหรือการแก่อย่างเดียวหรอคะคุณหมอต้อกระจกส่วนมากที่สุดที่เป็นกันในประเทศหรือในโลกนี้เนี่ยคือการเสื่อมจากอายุนะคะซึ่งพบมากที่สุดและเป็นปัญหาที่สุดนะคะนอกจากนั้นที่พบน้อยหน่อยเช่นในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็เป็นได้นะคะเช่นมีพันธุกรรมของต้อกระจกแต่กำเนิดหรือคุณแม่เป็นหัดเยอรมันติดเชื้อในท้องก็ได้นะคะหมายถึงเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยหรอเป็นตั้งแต่คลอดนะคะครับเป็นต้อกระจกตั้งแต่ตั้งแต่เกิดก็มีเป็นตั้งแต่คลอดกับเป็นตอนแก่ยังไงดีกว่ากันก็ต้องเป็นตอนแก่สิคะนะคะหนูแค่คิดว่าถ้าเป็นตอนเด็กมันรักษาง่ายกว่ามั้ยไม่ค่ะรักษายากรักษายากมากเพราะว่ามันมีเรื่องของตาขี้เกียจเข้าเกี่ยวข้องอย่างเดียวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะคุยกันต่อไปคุยกันต่อไปขอถามก่อนว่าต้อกระจกคุณหมอเราทราบแล้วว่าเมื่อกี้มันจะเห็นฝ้าฟางมันพอจะเรียงลำดับได้ไหมคะเช่นเริ่มต้นเนี่ยอาจจะฝ้าแค่จุดเดียวพอทิ้งไว้ครึ่งนึงสุดท้ายตาบอดไหมเรียงลำดับยังไงคะน้อยไปมากคือต้อกระจกเนี่ยสมมติการขุ่นของเลนส์เนี่ยมันมีหลายตำแหน่งด้วยนะคะแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะขุ่นยังไงสมมติขุ่นชนิดตรงกลางนิดๆคนไข้อาจจะมีอาการบอกว่ารู้สึกว่าสายตากลับเอ๊ะเมื่อก่อนฉันสนเข็มไม่ได้ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้สนได้
เขาเรียกว่าตากลับแม้ดีใจค่ะดีใจคิดว่าหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแต่ปรากฏว่าต้อกระจกมันทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นค่ะคือเนื้อเลนส์เนี่ยเขาความหนาแน่นมากขึ้นก็ทำให้โฟกัสแสงได้ที่ใกล้ชัดขึ้นก็เลยทำให้ดูใกล้ชัดแต่ดูไกลเริ่มมัวนะคะต้อกระจกบางชนิดมันจะขุ่นเฉพาะทางด้านหลังเพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะมีอาการว่าขับรถตอนกลางวันจะไม่เห็นตาจะมืดเวลากลางวันแต่กลางคืนเห็นชัดดีอันนั้นก็เป็นอาการต้อกระจกนะคะหรือบางคนบอกว่าขับรถตอนกลางคืนเนี่ยแสงจากไฟที่สวนกันเนี่ยแตกกระจายอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งของต้อกระจกก็มีได้หลายชนิดนะคะมีหลายชนิดบางคนบอกว่าเอ๊ะเห็นพระจันทร์เป็น2ดวงคือเห็นภาพซ้อนเวลาปิดตาทีละข้างนะคะก็คือเห็นภาพซ้อนนั้นก็เป็นอาการต้องปิดตาทีละข้างแล้วเห็นภาพซ้อนเหรอคะใช่ค่ะมีเสพยาหรือเปล่าอาการคล้ายอาการอย่างนั้นแล้วอาการก็จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นขุ่นมัวขึ้นเป็นหมอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถ้าเราปล่อยให้สุกเหมือนสมัยโบราณรอต้อสุกนะคะก็จะไม่เห็นอะไรเลยจะต้องคลำไม่เห็นนี่มันเหมือนมืดมืดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเอากระดาษขาวมาบังค่ะนะคะอันนั้นคือต้อสุกแล้วถ้ายังไม่ทำอะไรอีกเนี่ยต้อที่สุกเกินไปอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นกระตุ้นให้ตาอักเสบหรือมีต้อหินเกิดขึ้นจากต้อกระจกก็ได้เป็นภาวะแทรกซ้อนต้อหินนี่คือเป็นความดันลูกตาสูงรุนแรงกว่าต้อกระจกรุนแรงกว่าต้องตามมาจากต้อกระจกเสมอไหมครับไม่จำเป็นด้วยอันนี้คือต้อกระจกทำให้ตาบอดไหมคะถ้าเกิดไม่ผ่าตัดก็บอดสิคะเพราะว่านิยามของคำว่าตาบอดคือการเห็นที่ระยะ3เมตรไม่ชัดนะคะทางกฎหมายแต่ต้อกระจกเนี่ยหลังจากเราแก้ไขโดยการผ่าตัดแล้วมันจะเห็นชัดเหมือนสมัยหนุ่มสาวได้อุ๊ยตายแล้วพี่ตาไม่ต้องกังวลพี่ตาเดี๋ยวก็เป็นบ้างเธอดูเดี๋ยวเธอไม่อายุมากก็แล้วไปอยากได้ถามคุณหมออย่างนี้ครับว่าพูดถึงโรคต้อกระจกแล้วก็เห็นอาการจากเริ่มต้นไปตอนท้ายๆแล้วเนี่ยท่านตาบอดเนี่ยเขามีโอกาสเป็นได้ทั้งสองข้างพร้อมกันไหมครับหรือเขาจะเป็นทีละข้างต้อกระจกเนี่ยเป็นได้ทุกรูปแบบบางรายก็เป็นทีละข้างนะคะแต่ว่ามักจะเป็นโรคของสองข้างเมื่อเป็นข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะค่อยๆตามมาทีหลังเสมอนะคะครับครับนอกจากนั้นเมื่อกี้ยังพูดไม่จบนะคะว่าต้อกระจกในคนแก่ในเด็กแล้วเนี่ยในคนที่มีโรคทางกายเช่นโรคทางเมตาบอลิกเบาหวานก็จะเป็นต้อกระจกไวขึ้นที่เขาชอบพูดว่าเบาหวานขึ้นตาเกี่ยวไหมคะอันนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่จอประสาทตานะคะแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเป็นต้อกระจกได้ไวขึ้นและก็สุกไวขึ้นนอกจากนั้นยังมีต้อกระจกที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรถความนะคะหรืออุบัติเหตุวัตถุแข็งแทงทะลุตา นะคะหรืออาจจะไปโดนแสงเอ็กซเรย์โดนแสงจัดทั้งหลายก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้โอ้สาเหตุมีหลายอย่างโดนกระแทกกระทั่งอุบัติเหตุอะไรนี่ก็มีส่วนจากยาบางชนิดเช่นคนที่ชอบซื้อยาหยอดตาเองหรือทานยาซื้อยาเข้าสเตียรอยด์ยาที่ลดความดันโลหิตบางชนิดค่ะก็กระตุ้นให้เกิดต้อกระจกได้นะคะมีสาเหตุเยอะแยะโอ้เยอะมากเลยคุณหมอคะต้อกระจกเนี่ยมันขุ่นมัวได้อย่างเดียวหรือว่ามดเคยได้ยินคำว่าเลนส์ตาเป็นรอยอ่ะอันนี้มันเป็นต้อเหมือนกันไหมคะเลนส์ตาเลนส์ตาหรือวุ้นตาคล้ายกันไหมครับคนละส่วนกันคนละส่วนกันเคยได้ยินคำว่าเลนส์ตาเป็นรอยเลนส์ตานี่เลนส์นี่เราจะหมายถึงตัวต้อกระจกนะคะเป็นรอยนี่คงแปลว่าขุ่นมั้งคะนะคะอาจจะใช้คำพูดแบบว่าแบบนี้จี้มาบ่อยๆแต่คือถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดอยู่เลนตาแล้วขุ่นเนี่ยเป็นต้อกระจกแน่นอนใช่ค่ะนะคะคราวนี้สมมติว่าเราสงสัยแล้วว่าเราเป็นต้อกระจกไปหาคุณหมอปุ๊บคุณหมอจะตรวจเรายังไงบ้างคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะจะต้องเช็คก่อนเลยว่าการเห็นที่ว่ามัวเนี่ยมัวขนาดไหนตามมาตรฐานการแพทย์นะคะหลังจากนั้นเราจะมีเครื่องมือตรวจว่าการมัวเนี้ยวัดแว่นแล้วแว่นช่วยไหมเพราะคนไข้ต้อกระจกบางคนแว่นช่วยเราก็ให้ใส่แว่นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะตรวจดูขยายม่านตาเช็คว่ามีแค่ต้อกระจกอย่างเดียวหรือมีโรคของจอประสาทตาอย่างอื่นร่วมด้วยมาตรวจอย่างเดียวเจอหลายอย่างนะคะวัดความดันลูกตาว่ามีต้อหินไหมถ้าสรุปรวมแล้วทุกอย่างดีก็มีแค่เลนส์ขุ่นก็คือลงความเห็นว่าเป็นต้อกระจกนะคะถึงจะวางแผนการรักษาขั้นตอนการตรวจทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเครื่องมือแพทย์มีทั้งการวินิจฉัยมีทั้งการตรวจสายตาใช่ไหมครับต้องละเอียดพอสมควรสมมติว่าเราเป็นต้อกระจกแล้วคุณหมอรักษายังไงคะต้อกระจก
ถ้าเป็นน้อยค่ะถ้าเป็นน้อยแล้วเราได้ประโยชน์เช่นทำให้อ่านหนังสือเห็นเราก็ไม่ต้องรีบมีประโยชน์ก่อนด้วยถ้าดูได้นะคะก็อาจจะลองวัดแว่นว่าที่ไกลอ่ะเห็นชัดด้วยแว่นสายตาไหมถ้าเห็นชัดเราก็ตัดแว่นให้ชะลอเวลาไปได้เป็นปีนะคะถ้าในกรณีที่แว่นก็ไม่ช่วยแล้วคนไข้มัวจนคิดว่าทำมาหากินลำบากละลูกหลานมาชักไม่เห็นเราก็ใช้วิธีลอกนะคะบางครั้งเราจะมียาหยอดชะลอต้อกระจกเหมือนกันเพียงแต่ว่าผลอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหยอดเหมือนหยอดเพื่อชะลอต้อกระจกค่ะก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นบางทีบางแห่งเราก็จะไม่ใช้ทำไมมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนื่องจากโรคของการเสื่อมเนี่ยนะคะถึงเวลาเสื่อมเขาก็จะเสื่อมไปแล้วเสื่อมทุกวันเราไม่สามารถหยุดทำให้ตาฟื้นคืนเหมือนสาวได้นะคะไม่มีประเภทแบบทานยาหรือฉีดยาช่วยช่วยให้หายไม่มีครับนะคะมีแต่แค่ชะลอชะลอค่ะใช่ค่ะพอถึงระดับหนึ่งก็ต้องลอกต้อที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเลนส์เทียมนะคะก็คือการรักษาต้อกระจกวิธีการลอกนี่เขาทำยังไงคะคุณหมอวิธีการลอกเนี่ยก็จะเปิดเนื่องจากเลนส์เราอยู่ข้างในนะคะเราก็จะเปิดแผลแล้วก็ไปเปิดตรงที่ตำแหน่งเลนส์นั้นสมัยนี้จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์ที่เรียกว่าเฟโคนะคะเข้าไปสลายตัวต้อแล้วดูดออกโอ้โหหรือให้เหลือแต่ถุงหุ้มเลนส์ของธรรมชาติหลังจากนั้นเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปคนไข้ก็สามารถเห็นได้เหมือนสมัยหนุ่มสาวหนุ่มสาวเลยแล้วเลนส์ก้าวตาเทียมอันนั้นมันจะกลับมาเป็นต้อได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วค่ะเราจะใส่กันหนเดียวนะคะใส่กันหนเดียวฟังดูแล้วเหมือนการลอกตาเมื่อสักครู่นี้ไม่เหมือนที่เรานึกเลยนะครับนึกว่าผ่าเสร็จแล้วแบบลอกเหมือนปอกเปลือกผลไม้แต่ที่คุณหมอเล่าให้ฟังนี่เหมือนเป็นโอเคใช้ยาแล้วเหมือนกับสลายไปแล้วก็ดูดออกใช้อัลตราซาวด์ค่ะใช้คลื่นเสียงเป็นการผ่าตัดอ๋อใช้คลื่นโอ้แล้วเลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่ค่ะส่วนใหญ่มีอายุประมาณเท่าไหร่คะเราจะใช้กันตลอดชีวิตค่ะไม่มีการเปลี่ยนอีกเลยเรียกว่าครั้งเดียวเลยครั้งเดียวในชีวิตข้างหนึ่งข้างเนี่ยใช่ค่ะครับผมมันก็หมายความว่ามันก็อยากเสี่ยงนะคือหมายความว่าคนที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแล้วมันดูคือฟังคุณหมอพูดแล้วมันรู้สึกว่าได้ลูกตาใหม่สบายสบายไม่มีอันตรายอะไรทั้งนั้นใช่ค่ะจะไม่มีอันตรายความเสี่ยงในการผ่าตัดต้องมีเสมอนะคะเพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมันน้อยมากต่ำกว่า 1% เพราะฉะนั้นคุ้มเสี่ยงคุ้มเสี่ยงแต่พอมันเป็นเรื่องดวงตาบางทีมดคิดนะคุณหมอเพราะมดเป็นคนสายตาสั้นแค่เราคิดว่าเราจะไปทำเลสิกเนี่ยเราต้องลืมตาและเห็นเขาทำอะไรกับตาเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะเช่นเดียวกันไหมคะคุณหมอลอกต้อกระจกคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่เพราะว่าไม่สลบตาใช่ไม่สลบได้หรอไม่สลบค่ะฉันไม่ไหวอย่างมากสุดใช้ฉีดยาชาหรือบางสมัยนี้ใช้แค่หยอดยาชาอ๋อเหรอจะได้มีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างไม่ตื่นเต้นไม่ไหวคุณหมอคะบางไปเที่ยวบางประเทศเนี่ยค่ะคือเขาจะอยู่บนภูเขาสูงมากบางทีเป็นภูเขาหิมะมีแสงสะท้อนมาเยอะๆไอ้พวกอาการพวกนี้ทำให้คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีโอกาสเป็นต้อกระจกมากกว่าพวกเราที่ใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะก็มีส่วนบ้างคือเนื่องจากว่าสมัยนี้เขาเชื่อว่าการเสื่อมเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับออกซิเดชันนะคะเพราะฉะนั้นในแง่แดดนะคะแสงอุลตราไวโอเลตนะคะโดยเฉพาะแสงที่สะท้อนจากหิมะหรือน้ำดินเดินอะไรว่ากันไปมันจะปริมาณแสงมันจะเยอะมากนะคะมันจะมีผลทั้งที่กระจกตาคือตาดำของเรานะคะเลนส์ตาต้อกระจกและบางครั้งก็มีรายงานว่ามีผลถึงประสาทตาบ้างจอประสาทตาค่ะต้องดูแลเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะคะคนที่เล่นกีฬาอะไรอย่างนั้นนะต้องใส่แว่นกันแดดที่เวลาเห็นบางทีเขาปิดที่ดีพอใช่ค่ะจำเป็นแค่ขับรถแสงจ้าๆยังไม่ไหวเลยอ่ะครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้จะเรียนถามคุณหมอครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะแนะนำท่านผู้ชมว่าการดูแลป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคต้อกระจกนะครับคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมครับในเรื่องโรคต้อกระจกเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นโรคของการเสื่อมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเสมอนะคะเมื่ออายุมากพอแต่ช่วงที่เรายังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยเราอยากจะชะลอให้เขาเกิดช้าหน่อยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมมามีผลต่อตาเราเช่นแดดจ้าเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะในคนที่เป็นโรคทางกายเบาหวานเราก็ต้องคุมโรคของเราให้ดีค่ะนะคะเพื่อไม่ให้มีภาวะต้อกระจกเกิดไวก่อนไวอันควรนะคะแม้กระทั่งการซื้อยาหยอดตาเช่นใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วตาอักเสบบ่อยเนี่ยชอบซื้อยาหยอดตาหยอดเองก็ต้องระวังค่ะน้ำตาเทียมอีกน้ำตาเทียมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะการซื้อยาที่เข้าสเตียรอยที่ลดการอักเสบทั้งหลายพวกนี้ค่ะเป็นตัว
ทำให้ต้อกระจกไวขึ้นสมัยนี้ก็การทานอาหารนะคะเช่นเขาเชื่อว่าถ้าเราเชื่อทฤษฎีการเสื่อมคือเกี่ยวข้องกับการอนุมูลอิสระค่ะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็จะมีการทานพืชผักผลไม้ให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะนะคะทางตาเนี้ยก็จะได้แก่วิตามินซีนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่มีวิตามินซีก็ส้มทั้งหลายนะคะทั้งหลายง่ายๆหากผักสีเขียวผักบุ้งอย่างนี้ก็ได้นะคะผักโขมนะคะแล้วก็ทานเมล็ดธัญพืชอะไรทั้งหลายคืออาหารพวกนี้ค่ะจะช่วยทำให้การอนุมูลอิสระในร่างกายของเราลดน้อยลงค่ะช่วยดูแลดวงตาของเราได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับThank you.